ไม่เจอกันตั้งนานยังจำกันได้ไหมคะวันนี้ก็จะมีการรีวิวมาอีกอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่บอกก่อนว่าเป็นอะไรของเอาไว้โจทย์ของการรีวิววันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่มีมากมายเหล่านี้ของอุปกรณ์การถ่ายรูปของเรามันไม่มีที่อยู่คิดว่าหลายบ้านคนจะมีปัญหาเหมือนกันก็คือแรกเริ่มเนี่ยที่บ้านไก่เล่าก่อนซื้อ JF1 มาก็แถมกระเป๋าเสร็จแล้วใช่ป่ะก็ซื้อกล้องตัวใหญ่มาเราก็ไปซื้อกระเป๋าใบนึงตอนนั้นก็มี1กล้อง1เลนส์ทีนี้ไอ้กล้องเราเนี่ยมันก็เจริญเติบโตได้ก็แบ่งตัวจากกล้อง1ตัวก็เป็นกล้อง2ตัวเลนส์1ตัวก็เป็นเลนส์2ตัว2ตัวก็เป็น3ตัวอันนี้คนคงเข้าใจเพราะว่ากล้องทุกคนคงจะงอกได้เหมือนกันกระเป๋าเดียวก็ไม่พอก็ซื้อกระเป๋านึงพอซื้อกระเป๋านึงก็ตอนแรกมันก็พอไปๆมาๆเลนส์มันก็เปลี่ยนตัวเองได้ใช่ป่ะเดี๋ยวก็เล็กเดี๋ยวใหญ่มันก็เริ่มไม่พอใช่มั้ยคะก็คือต้องหอบทั้ง2กระเป๋าส่งกระเป๋าเสร็จเวลากลับมาบ้านมันก็เก็บไม่พออีกก็ต้องงอกมาอยู่ที่นี่จริงๆมันเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ในตู้เย็นมาก่อนแปลงร่างมาก็ยังไม่พออีกมันใส่ได้แค่นี้กล่องผักอ่ะมันมีช่องขั้นตรงกลางอะค่ะก็งอกมาอีกดูสิในนี้มีเลนส์2ตัวนะคะที่เห็นฟ้าๆเนี่ยมันคือผ้าที่ห่อหุ้มเลนส์อีกตัวนึงที่หุ้มไว้คือไปแช่อะไรเดี๋ยวมันกระแทกกันเนี่ยเหมือนของตลาดนั้นเลยอ่ะนี่เป็นเดลเลนจริงนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แก้วน้ำที่ขายในตลาดนั้นทำยังไงดีเนี้ยก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนนี้มันมีงานโฟโต้แฟร์อยู่วันที่15-19ไปเดินมาแล้ว2วันหลังจากเดินมา2วันก็ค้นพบสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งอย่างทั้งหมดเหล่านี้ค่ะที่เจอแล้วก็มาตอบโจทย์ก็คือกระเป๋าค่ะยี่ห้อนี่เลยเฮลิแกนจริงๆแล้วเนี่ยใจไก่เนี่ยอยากได้กระเป๋าที่มันเป็นล้อลากถ้าเกิดว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะได้ลากมันไปได้ง่ายๆดีค่ะก็ไปเจอของลูเวโปรกับของเนี่ยเจ้าเนี่ยคือตอนแรกเราไม่ได้มองเลยเพราะคิดว่ามันแพงปรากฏว่าลูเวโปรแพงกว่าไซส์เดียวกันเนี่ยต้องหมื่นกว่าบาทไม่รู้หมื่นเท่าไหร่ก็เลยอันเนี้ยราคาที่ซื้อมาคือ 7,700 บาทแต่ถ้าเกิดว่าจะไปซื้อเนี่ยก็ไปขอสมมติเขาได้นะคะบอกว่ามาดูตามจากรีวิวของพี่เมฟริลเขาจะให้ราคาพิเศษแพงกว่าพิเศษอาจจะประมาณ 8,500 อะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีก็คือมันลากได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถจะเอาขึ้นเครื่องได้ค่ะหมายถึงว่าใส่บนโอเวอร์เฮดบินได้เจ้าตัวนี้นะคะชื่อรุ่นก็คือ Pelican 1510 Case ค่ะก็จริงๆแล้วมีสีดำสีแซนสีเหลืองสีส้มแต่ว่าสีที่ดีที่สุดก็คือสีดำเพราะว่าที่ร้านเขามีอยู่สีเดียวจะเอาแล้วต้องเอาสีนี้แหละสีส้มกับสีอะไรนะสีเหลืองก็สวยดีนะคะคือมันไม่มีขอบก็ดูรูปลักษณ์ภายนอกนิดนึงก็จะมีห่วงเหล็กนี้ที่เขาบอกว่าทำมาจากอลูมิเนียมถ้าเกิดดูน้ำทะเลหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็ไม่เป็นสนิมพลาสติกที่ทำเป็นพลาสติกเกรดพิเศษที่เขาบอกว่ามันลอยน้ำได้เขาบอกว่าแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้เป็นช่องสำหรับไว้ให้เราซื้อกุญแจมาใส่เองค่ะเขาต้องการให้เรามีความคิดสร้างสรรค์อยากได้กุญแจคิตตี้อะไรก็ใช้ได้หมดเลยก็เลยไม่มีกุญแจแถมมาให้ตรงนี้มันเป็นช่องสำหรับปรับเพรสเชอร์ในกรณีที่เราขึ้นเครื่องอะค่ะจะสังเกตว่าเวลาเครื่องจะลงอ่ะถ้าเรามีอะไรนะขวดน้ำอะค่ะเวลาเครื่องจะลงมันจะโดนดูดอากาศข้างในออกเป็นการปรับเพรสเชอร์กล่องเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีซีลทั้งหมดที่จะกันน้ำกันความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวปรับเพรสเชอร์ไงกล่องมันจะบี้แบนเปิดกล่องแล้วนะทาร่านี่คือข้างในค่ะก็จะมีเอกสาร2ฉบับวิธีการใช้งานแล้วก็อันนี้ก็เป็นจดหมายส่งกลับก็น่าจะเป็นใบรับประกันใช่ค่ะก็มาดูในนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโฟมนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็จะมีตัวปุ่มที่เราสามารถขยับได้เหมือนกับกระเป๋ากล้องปกติค่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยเราไม่ใช้ก็ได้ยกออกก็จะเป็นกล่องธรรมดาซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบปกป้องกล้องของเราเต็มที่นะคะก็ไปซื้อโฟมอย่างเงี้ยมาอีกอันนึงมาเพื่อที่จะปุ่มระหว่างไอตัวกล้องเราอ่ะก็จะเป็นโฟมกับโฟมทีนี้จะกระแทกยังไงก็ไม่ต้องกลัวแต่ว่าถ้าใช้งานปกติเราก็แค่เอากล้องเราใส่ตรงเนี้ยจัดเรียงช่องตามใจชอบแล้วก็เอาคือพยายามอย่าให้มันกระแทกค่ะเพราะว่าเนี้ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงที่เขาบอกมา
สะเทือนน้ำสะเทือนบกลอยน้ำได้สามารถเป็น survival raft ในกรณีที่เราจมน้ำหรือว่าเครื่องตกเงี้ยเราก็คว้ากระเป๋ามาสปังก็จะกลายเป็นแบบกระเป๋าแบบลอยน้ำได้เงี้ยเราไม่ตายไงเราก็มีกระเป๋าเงี้ยเทียบเท่ากระเป๋าลุยเลยนะเนี่ยกระเป๋าลุยก็ลอยน้ำได้เหมือนกันนี่คือแกกระเป๋ากล้องเผื่อว่านาทีนั้นเราก็จะหยิบกล้องออกมาถ่ายรูปใช่ป่ะถ้าเกิดเรารอดตายก็จะได้ช็อตเด็ดไปลงแบบดังเลยพี่ชายบอกว่าซื้อเถอะพี่ก็มีพี่จะซื้อไปที่2ถ้าพี่ชายพูดขนาดนี้จะ